ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลายเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาสาหบูชาซึ่งเป็นวัน สำหรับพระธรรมเป็นวันพระธรรมเป็นวันที่ระลึกแก่พระธรรม วันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระธรรมมีเรื่องพระธรรม วันมาฆบูชาเป็นเรื่องพระสงฆ์ จำกันได้ง่ายๆตามเหตุการณ์ที่ได้มีอยู่ ในวันนั้นๆยุติว่าวันนี้เป็นวันพระธรรมเราจะกระทำทุกอย่างในที่เกี่ยวกับพระธรรมให้สำเร็จประโยชน์ในการที่มีพระธรรมขอให้ตั้งใจรวมจิตใจทั้งหมดให้เหลืออยู่เพียงเรื่องเดียวคือเรื่องพระธรรมเรื่องพระธรรม ถ้าจะถามกันว่าพระธรรมคืออะไรธรรมะคืออะไร ท่านลองคิดดูทีว่าท่านจะตอบอย่างไรสำหรับอาตมานั้นอยากจะแยกตอบเป็นสองอย่าง อยู่ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นอย่างไรหรือคืออะไร ที่เกี่ยวกับมนุษย์พระธรรมคืออะไรหรือเป็นอย่างไร แยกดูกันคนละที เอ้าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก่อนพระธรรมคืออะไร พระธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบตรัสรู้นะ เมื่อพระธรรมคือสิ่งที่ทำให้พระสิทธัตถะกลายเป็นพระพุทธเจ้าพระคนพบธรรมพระตรัสรู้ธรรมพระมีธรรมพระบรรลุธรรมพระธรรมก็ได้ทำให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าในกรณีนี้ของเราก็คือทำพระสิทธัตถะให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเกิดอุบัติโดยโอปปาติกะกำเนิดกลายจากพระสิทธัตถะแล้วมาเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็อย่างหนึ่ง นี่พระธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าแจกแก่คนทั้งโลกพระพุทธเจ้าทรงแจกธรรมะให้แก่คนทั้งโลก นี่ท่านดูสังเกตดูถ้าฝ่ายที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบพระธรรมคือสิ่งที่ทำบุคคลนั้นให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วพระธรรมนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแจกให้ทั่วไปหมดพระธรรมคืออย่างนี้ ที่จะเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับมนุษย์หรือฝ่ายมนุษย์ พระธรรมเป็นคู่กับชีวิตมนุษย์มนุษย์ไม่มีธรรมไม่มีพระธรรมนั้นมันต้องตาย เพราะว่าพระธรรมนี่มีสี่ความหมาย
ระธรรมคือธรรมชาติพระธรรมคือกฎของธรรมชาติพระธรรมคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติพระธรรมคือผลตามหน้าที่มนุษย์เราตั้งอยู่ด้วยธรรมธรรมสี่ความหมายมีธรรมสี่ความหมายจึงรอดชีวิตอยู่ได้มันจึงถือว่าพระธรรมเป็นของคู่ชีวิตทำให้มนุษย์รอดชีวิตอยู่ได้ที่จะพูดว่าเป็นตัวชีวิตเลยก็ได้เหมือนกันเพราะพอขาดธรรมเมื่อไรก็ตายเหมือนนั้นท่านประจงพยายามเข้าใจธรรมสี่ความหมายนี่ให้ดี ขอพูดซ้ำๆซากๆอยู่นี่นะฮะในตัวคนคนเดียวคนหนึ่งนี่มันมีธรรมะสี่ความหมายตัวร่างกายจิตใจอะไรที่ประกอบกันขึ้นเป็นอัตภาพนี่ทั้งหมดนี่คือธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณถ้าจะมองดูว่าเป็นผมขนและฟันหนังอะไรก็แล้วแต่เป็นตัวธรรมชาติธรรมชาติที่ในธรรมชาติแต่ละอย่างนั่นมันก็มีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่ผมขนและฟันหนังจึงเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามราวของผมขนและฟันหนังหรือทำหน้าที่ของมันตามหน้าที่นี่เพราะธรรมชาติมีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่เมื่อมีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่ก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามกฎโชคดีที่บางอย่างมันทำหน้าที่เองเช่นหัวใจสูบฉีดโลหิตเองปอดสูบลมเองอะไรเองส่วนที่มันทำเองก็มีอยู่มากมากมายมหาศาลอยากรู้ดีก็ไปถามพวกหมอแต่ว่าที่เราต้องทำมันไม่ทำเองต้องทำนี่มันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งต้องกินอาหารต้องถ่ายจาระปัสสาวะต้องอาบแม้แต่ต้องอาบน้ำต้องไปบริหารนี่ก็เรียกว่าหน้าที่ที่ต้องทำ ส่วนหน้าที่ที่ทำเองก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำก็เป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นมันอยู่โดยหน้าที่ มันมีหน้าที่ไม่ทำหน้าที่มันคือตายเมื่อทำหน้าที่ก็มีผลในทุกคนมนุษย์ทุกคนมีธรรมะสี่ความหมายที่ในตัวจักรวาลแผ่นดินทั้งโลกนี่ก็มีสี่ความหมายเหมือนกันเลยตัวแผ่นดินตัวโลกตัวจักรวาลนี่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่ให้เป็นไปตามกฎนั่นมันก็มีหน้าที่เป็นไปตามกฎทำหน้าที่เป็นไปตามกฎไม่เช่นนั้นก็สูญสลายหรือถือตายนะ มันก็มีผลออกมาจากหน้าที่นั้นเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นส่วนร่วมของโลกนี่โลกมันก็มีธรรมะสี่ความหมาย ดังนั้นจึงดูจีก็เห็นได้ว่าธรรมะนี่คู่กันกับโลกถ้าไม่มีโลกมันก็มีธรรมะไม่ได้ไม่มีธรรมะโลกก็มีไม่ได้โลกมีธรรมะเป็นไปตามธรรมะจึงตั้งอยู่ได้ธรรมะก็อาศัยโลกตั้งอยู่ก็ควบคุมยุติเป็นที่ให้เห็นให้ปรากฏอยู่นี่ถ้ามองดูในส่วนที่เกี่ยวกับมนุษย์ธรรมะเป็นของคู่ชีวิตของมนุษย์เป็นของคู่โลกแล้วก็มีอยู่สี่ความหมายกำกับอยู่ในธรรมชาติสี่ความหมายมาพูดกันอีกทีธรรมะคืออะไร ถ้าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าธรรมะคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบแล้วทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วแจก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 ธรรมะที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ที่เกี่ยวกับมนุษย์คือต้องมีในมนุษย์ต
้องมีในโลกต้องมีในสากลจักรวาล เป็นของคู่กันกับโลกทำให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีรอดชีวิตตั้งอยู่ได้เต็มไปทั้งจักรวาลเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นนี่ธรรมะคืออะไรท่านพอจะมองเห็นได้เองแล้วว่าธรรมะคือทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่เกิดจากหน้าที่นี่คือธรรมะจะเป็นรูปธรรมมีรูปก็ได้เป็นนามธรรมไม่มีรูปก็ได้ไม่เป็นรูปไม่เป็นนามอะไรก็ยังเรียกว่าเป็นธรรมชาติอยู่นั่นแหละธรรมะคือธรรมชาตินี่หมายความอย่างนี้ทีนี้ก็ดูว่าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับธรรมะนี่อย่างไรธรรมะนี่อย่างไร ข้อแรกศึกษาให้รู้ธรรมะข้อที่สองปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมะข้อที่สามต้องมีไว้ประจำตัวข้อที่สี่ก็ใช้ธรรมะใช้ธรรมะให้ถูกต้องตามเหตุการณ์แล้วก็รักษาธรรมะให้มีประจำตัวอยู่ตลอดเวลานี่เราต้องเรียนให้รู้ต้องปฏิบัติให้ได้ต้องให้มีอย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้อย่างคล่องแคล่วรักษาไว้ให้มีอยู่ ท่านทั้งหลายก็สำรวจดูตัวเองรู้ธรรมะกี่มากน้อยรู้ธรรมะกี่มากน้อยแล้วรู้เรื่องอื่นๆกี่มากน้อย แต่ละวันสนใจธรรมะกี่นาทีสนใจเรื่องอื่นปฏิบัติเรื่องอื่นเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นกี่นาที สรุปความแล้วคนสนใจกับธรรมะนี่คิดเป็นเวลาเทียบส่วนแล้วไม่ถึง 1% ของเวลาอย่าว่าจะ 5% บางวันไม่ได้สนใจเลยนี่หน้าที่แต่ธรรมะก็ยังคงเป็นธรรมะยังควบคุมชีวิตยังเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมะมนุษย์ไม่สนใจมันก็ตามเรื่องของมนุษย์มันได้รับผลคุ้มกันนะนั่นเรามาคิดดูกันใหม่ว่าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะมีธรรมะพอสมควรแล้วหรือยังถ้าไม่ยังถึงขนาดที่เราพอสมควรก็รีบทำให้ถึงขนาดให้ถึงขนาดที่สมควรรู้ธรรมะให้สมควรปฏิบัติธรรมะให้สมควรนี่เท่าไรสมควรนี่ก็คือเท่าที่ดับทุกข์ได้อยู่ถึงกันขนาดป้องกันไม่เกิดความทุกข์ได้ก็ยิ่งดีจะเป็นผู้ไม่มีปัญหาเป็นผู้ไม่มีความทุกข์ ก็จะได้รับประโยชน์มีความเป็นมนุษย์โดยพื้นฐานที่ถูกต้องข้อนี้คอยฟังให้ดีๆเป็นมนุษย์โดยถูกต้องตามหลัก
พื้นฐานว่าจะต้องมนุษย์เป็นมนุษย์กันอย่างไรเท่าไรจึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์โดยหลักพื้นฐานนี่ให้ได้ซะก่อนแล้วจึงจะเป็นมนุษย์ตามกิจหรือหน้าที่ที่จะต้องกระทำทำหน้าที่ของพ่อทำหน้าที่ของแม่ทำหน้าที่ของเจ้านายนายจ้างทำหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ผู้ปกครองทำหน้าที่แม้ที่สุดแท้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเป็นมนุษย์โดยพื้นฐานให้เป็นมนุษย์กันเสียก่อนแล้วจึงจะเป็นมนุษย์อย่างนั้นมนุษย์อย่างนี้มนุษย์อย่างนู่นได้เดี๋ยวนี้โดยพื้นฐานก็ยังไม่ได้เป็นมนุษย์มันยังไม่ได้เป็นมนุษย์มันไม่เป็นมนุษย์โดยพื้นฐานขอให้มีธรรมะโดยหลักพื้นฐานเพื่อให้เราได้เป็นมนุษย์โดยหลักพื้นฐานให้เพียงพอเสียก่อนเอาตามตัวหนังสือก็ว่ามีจิตใจสูงเพราะมีความรู้พอสมควรมีคุณธรรมพอสมควรนี่เรียกว่าหลักพื้นฐานคำนี้มันแปลว่าจิตใจสูงก็ได้มนุษย์คำนี้แปลว่ามีจิตใจสูงก็ได้หรืออีกทีก็แปลว่าเป็นเหล่ากอลูกหลานของมนูมณะอุตสยะเนี่ยไอ้มนูนั่นก็ผู้มีจิตใจสูงอีกนั่นเองฮะมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงสุดเป็นคนแรกกันมาและทุกคนก็เป็นลูกหลานก็เลยมีจิตใจสูงนี่เรียกเป็นเหล่าก่อลูกหลานของมนูแต่ถ้าแยกออกมาเป็นคนๆทุกคนมีจิตใจสูงก็จึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์เมื่อมีจิตใจสูงมีตามที่มนุษย์ควรจะมีเป็นมนุษย์ถูกต้องตามพื้นฐานแล้วนี่จะทำอะไรก็ถูกต้องได้ผลดีจะให้เป็นผู้มีหน้าที่สูงต่ำอย่างไรก็ทำได้ผลดีนี่ก็คือประโยชน์โดยตรงแต่ว่าที่น่าสนใจกว่านั้นอาตมาก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าถ้ามีความเป็นมนุษย์โดยพื้นฐานถูกต้องแล้วท่านทั้งหลายจะมีชีวิตสงบเย็นและเป็นสุขคือจะทำงานสนุกงานไม่มีงานเป็นเล่นไปหมดเพราะว่ามีสติปัญญาเพียงพอมีจิตใจสูงเพียงพอมันไม่มีอะไรยากมันง่ายไปหมดมันเลยสนุกไปหมดให้ทำงานอะไรยากอย่างไรก็เลยทำได้ทำสนุกไปหมดเป็นลูกเด็กๆกันอีกครั้งหนึ่ง ท่านทั้งหลายเคยสังเกตไหมไอ้ลูกเด็กๆทารก ให้มันทำอะไรใช่มันทำอะไรมันเป็นเล่นไปหมดแหละสนุกไปหมดนะใช่ขนของสนุกใช่มันถูบ้านมันก็ถูสนุกมันจะใช่มันล้างถ้วยล้างจานมันก็เล่นสนุกไปเลยเด็กๆมันดีกว่าคนผู้ใหญ่มันทำอะไรมันกลายเป็นสนุกไปหมดเป็นเล่นสนุกไปหมดแต่ผู้ใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นบนแล้วก็ไม่อยากจะทำแล้วก็แยกออกจากเป็นนี่อย่างนี้เป็นทำงานอย่างนี้เป็นเล่นสนุกจะโง่มั้งสู้ลูกเด็กๆไม่ได้ให้มันทำอะไรมันเป็นสนุกไปหมดเดี๋ยวนี้จะมาคิดว่าทำได้เราก็ทำได้ขอให้มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องโดยพื้นฐานเสียก่อนมันก็มีธรรมะสำหรับมนุษย์เพียงพอเมื่อมีธรรมะเพียงพอมันก็ไม่มีอะไรยากให้ทำอะไรก็ง่ายก็สนุกไปหมดให้ทำงานยากๆอะไรก็สนุกไปหมดจึงอยู่ได้สบายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
ไอ้ชนิดที่เขาไม่อยากทำเขาเบื่อเขาเกลียดเขาเหนื่อยเราทำได้ง่ายทำได้ดีทำได้สนุกเรามีความเป็นมนุษย์ถูกต้องโดยพื้นฐานคือร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็แข็งแรงสติปัญญาก็เพียงพอส่งอะไรเข้ามาทำสนุกไปหมดเลยเล่นเมื่อทำเมื่อเล่นสนุกไปหมดทำนาทำไร่ทำสวนค้าขายแม้จะขนของหรือทำอะไรก็ตามมันรู้จักทำจิตใจให้ถูกต้องให้ยินดีให้พอใจแล้วก็ทำได้ดีเมื่อทำได้ดีมันก็สำเร็จประโยชน์สำเร็จประโยชน์ก็พอใจพอใจก็สนุกอันนี้ความวิเศษการงานสนุกไปหมดการงานก็เป็นสุขไปในตัวการงานชีวิตนี่ก็เยือกเย็นเยือกเย็นไม่มีร้อนแล้วก็ไม่เครียดภาษาบ้าบ้าบอบอไม่ทราบนะใช้กันพูดกันอยู่พูดกันมากขึ้นเครียดเครียดเครียดบ่นก็ไม่หมดได้ก็เครียดไม่ได้ก็เครียดความเป็นบวกก็เครียดความเป็นลบก็เครียดมันเครียดกันคนละอย่างมันคือจิตใจมันโง่มันไม่สามารถจะต้อนรับทุกสิ่งให้กลมกลืนกันมันก็เครียดแม้ที่เรียกว่าเซ็งเซ็งนั้นมันก็เครียดชนิดหนึ่งเหมือนกันมันเครียดเครียดฝ่ายลบมันเครียดฝ่ายบวกได้มาก็กลุ้มไปหมดเหมือนกันไม่ได้มีความสงบดีใจจนนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงมันเครียดฝ่ายบวกแต่ถ้ามีธรรมะมีธรรมะแล้วไม่ต้องกลัวไม่มีเครียดไม่มีเครียดมันกลมกลืนกันไปหมดมันพอดีกันไปหมดสนุกไปหมดกล้าพูดให้คนไม่เชื่อคือพูดว่าแม้แต่จะเจ็บค่ายก็สนุกไปหมดอาตมาจะพูดอวดดีสักหน่อยตัวเองไม่มีแรงอะเดี๋ยวนี้ไม่มีแรงเหมือนกับเจ็บค่ายชนิดหนึ่งแต่แล้วมันก็สนุกสนุกไปกับความไม่มีแรงนั่นแหละความที่ไม่ค่อยมีแรงลุกขึ้นลำบากจะต้องระมัดระวังเต็มที่แล้วมันก็สนุกไปอีกกับความเป็นความเจ็บไข้ความที่ไม่ได้ตามต้องการก็มันสนุกไปซะอีกก็เลยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนี่ก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะมันทำให้รู้จักสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ว่ามันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองมันมีความเป็นเช่นนั่นเองนี่ก็หัวเราะได้แล้วก็มีความสุขมีความพอใจว่ามันเช่นนั่นเองไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรเรียกว่าหมดปัญหาในทุกความหมายหมดปัญหาในทุกความหมายเจ็บไข้ก็สนุกไม่เจ็บไข้ก็สนุกแล้วยังไม่ได้ยังไม่เคยตายจะท้าทายด้วยว่าให้ตายก็คงสนุกมึงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ให้มันเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อทั้งชีวิตมันไม่มีความทุกข์แล้วมันก็จะมีปัญหาอะไรก็เรียกว่ามันหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่คืออนุภาพของพระธรรมอนุภาพของพระธรรมธรรมะนั่นแหละส่วนที่เป็นความจริงของธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วก็พยายามรู้เข้าใจถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติ มันก็ได้ผลเป็นอย่างนี้
จึงควรจะขอบคุณพระธรรมขอบคุณพระธรรมถ้ายังไม่มีหรือไม่ค่อยจะมีก็รีบหามาใส่ไว้ให้มันเพียงพอก็จะได้ประโยชน์สูงสุดพระธรรมรักษาพระธรรมคุ้มครองอะไรอะไรมันก็เป็นไม่เป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นปัญหาถ้าใครมีพระธรรมได้เท่าไรพระธรรมก็คุ้มครองเท่านั้นอย่าลืมว่าวันนี้เป็นวันธรรมะนะเราพูดกันถึงเรื่องธรรมะก็พูดกันให้หมดจดให้หมดเรื่องของธรรมะให้ใช้ธรรมะให้ได้ถึงที่สุดอ้าวทีนี้มันดูต่อไปดีกว่าให้มันกล้างให้มันกว้างให้มันไกลไปในระดับโลกระดับทั้งโลกทั่วโลกดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่โลกนี้มันไม่ได้มีแต่เราคนเดียวเรื่องของโลกมันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวมันเป็นเรื่องของโลกทั้งโลกที่มามองดูกันในแง่ที่เป็นเรื่องของคนทั้งโลกแต่ทุกคนมีธรรมะโลกนี่ก็เป็นโลกมีสันติภาพมีสันติสุขธรรมะแปลว่าความถูกต้องทุกคนมีความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่แล้วโลกนี่ก็เป็นโลกที่มีสันติภาพไม่ต้องรู้ธรรมะอะไรมากกันสามีภรรยาแต่ละคู่ละคู่ในโลกทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องรักใคร่กลมเกลียวกันถึงที่สุดอย่าให้มีปัญหาถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวผัวมีชู้เดี๋ยวเมียมีชู้ไม่ได้ทำหน้าที่ของครอบครัวที่ดีนั่นแหละคือความฉิบหายวินาศของโลกเยอะหย่ากันเสียก็ไม่ได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโลกมันก็ขาดประโยชน์ถ้าผัวเมียทุกคู่สนิทสนมกลุ้มเกลียวกันอย่างนั้นแฟนมันคงทำหน้าที่ทุกคู่โลกนี้จะมีสันติภาพเพราะการทำหน้าที่นั่นคือการปฏิบัติธรรมะหน้าที่อะไรก็ตามของมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วก็เรียกว่าธรรมะทั้งนั้นเพียงแต่สามีภรรยาทุกคู่ในโลกทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องโลกก็มีสันติภาพไม่ต้องถูกต้องถึงกับเป็นอริยบุคคลเป็นคนธรรมดาสามัญเป็นบุตรชนนี่ความเป็นถูกต้องเป็นบุตรชนที่ถูกต้องครองเรือนเป็นบุตรภรรยาให้เป็นสามีภรรยาแล้วก็ถูกต้องตลอดเวลามีแต่ผลอย่างผลดีอย่างเดียวเกิดขึ้นบ้านเมืองนี่ก็มีความสงบสุข เป็นผลแก่โลกมีสันติภาพแล้วก็อาจจะสามัคคีกันทั้งโลกร่วมมือกันได้ทั้งโลกเหมือนกับว่าโลกนี้มีคนคนเดียวไม่มีปัญหาถ้ามันมีคนคนเดียวมันไม่มีปัญหาขัดแย้งกับใครเดี๋ยวนี้มันไม่มีความถูกต้องมันมีความขัดแย้งก็หาความสงบสุขไม่ได้ไอ้ความขัดแย้งนั่นมันไม่ใช่ธรรมะถ้ามันเป็นธรรมะมันไม่มีความขัดแย้ง
ความขัดแย้งนะบาลีเรียกอุปัทธวะอุปัทธวะนั่นคืออุบาทสิ่งที่เรียกว่าอุบาทอุบาทอะไรอุบาทอะไรที่ไหนก็ตามใจมันคือความขัดแย้ง มันทำกันไม่ได้มันมีแต่ความขัดแย้งมีความขัดแย้งที่ไหนก็มีสิ่งที่เรียกว่าอุบาทที่นั่นมีมากก็มากมีน้อยก็น้อยมีเวลาไหนก็อุบาทในเวลานั้นมันมีความขัดแย้งเพราะมันไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะมันไม่มีความขัดแย้ง นี่ดูประโยชน์อานิสงส์ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องมันทำความเข้าใจกันได้มันไม่ต้องขัดแย้งระหว่างบุคคลแต่ละบุคคลมันก็ไม่ขัดแย้งระหว่างครอบครัวมันก็ไม่ขัดแย้งระหว่างสังคมก็ไม่ขัดแย้งระหว่างประเทศชาติก็ไม่ขัดแย้งระหว่างศาสนาก็ไม่มีการขัดแย้งเมื่อคุณก็ดูเองว่ามันจะวิเศษประเสริฐสักเท่าไหร่เมื่อมันไม่มีความขัดแย้ง เดี๋ยวนี้มันมีความขัดแย้งแม้แต่ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาคล้ายๆก็มีความขัดแย้งทันทีเมื่อมีบุคคลที่สองแล้วมันเป็นมากมากถึงกับว่ามันอยู่คนเดียวมันก็ขัดแย้งตัวมันเองมันมีความขัดแย้งอยู่ในตัวมันเองมีความโง่อยู่ส่วนหนึ่งมีความไม่พอจะฉลาดอยู่บ้างส่วนหนึ่งมันก็ทะเลาะกันมีความขัดแย้งระหว่างภายในบุคคลคนเดียวมันก็เป็นความอุบาทเหมือนกันนะถ้ามีความขัดแย้งเดี๋ยวก็เป็นบ้าได้ไปอยู่โรงพยาบาลบ้ามองดูธรรมะเถิดมันช่วยกำจัดความขัดแย้งเพราะมันเป็นความถูกต้องถูกต้องของความรู้ของความคิดของสติปัญญาของการกระทำนั้นไม่มีความขัดแย้งบางทีผัวเมียอยู่กันสองคนก็ขัดแย้งกันตลอดเวลาแถมพ่อแม่ขัดแย้งกับลูกด้วยอีกนี่มันเริ่มจะเป็นแล้วโลกนี่มันเริ่มจะเป็นแล้วคือว่ามันมีความเห็นแก่ตัวจัดขึ้นมาจนมีความขัดแย้งไม่ระหว่างพ่อแม่กับลูกขัดแย้งระหว่างสามีกับภรรยาขัดแย้งระหว่างเพื่อนกับเพื่อนขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอย่างนี้มันขัดแย้งถึงขนาดระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ที่เลวร้ายมันก็ถึงขนาดขัดแย้งระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์แล้วมันจะทำอะไรได้มันไม่มีความถูกต้องมันจึงมีความขัดแย้ง พูดอย่างนี้ฟังดูมันใกล้กับเป็นกำปั้นทุบดินมันไม่มีทางผิดแล้วมันก็จริงมันมีความเห็นแก่ตัวไม่มีความเห็นแก่ตัวในความหมายใดในความหมายหนึ่งคนหนึ่งก็มีตัวของตนแบบหนึ่งเห็นแก่ตัวของตนแบบหนึ่งมาเข้าคู่กันมันก็ขัดแย้งกันมันเป็นซะอย่างนี้ขัดแย้งกันสนุกเสียงก็มีขัดแย้งทางความคิดเห็นเล่นๆเสียงนั้นเพื่อเกิดความขัดแย้งไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าว่ามีประโยชน์ขัดกันมันขัดแย้งกันถึงที่สุดเดี๋ยวนี้ประโยชน์ไม่ขัดกันมันยังมาทำการขัดแย้งกันได้แต่ถ้ามองให้ดีประโยชน์มันขัดกันตรงว่ามันชิงเอาหน้ามันอยากจะดีอยากจะเด่นกันทั้งสองฝ่ายมันชิงเอาหน้า มันก็ขัดแย้งกันได้เหมือนกันแล้วบางทีเอาเป็นเอาตายกันด้วยอยากจะดีเด่นออกหน้าเมื่อคนนี้มันมายืนบังหน้าอยู่มันก็ต้องทำลายมันเสียก็ ออกมาในรูปของความอิจฉาริษยาอย่างที่มีอยู่ทั่วๆไปนั่นคือความไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะไม่
มีความขัดแย้งก็ต่อเมื่อไม่มีความเห็นแก่ตัวมันมีความเห็นแก่ตัวเป็นทรัพย์สมบัติของคนบุตรชนเขามีอวิชชาความไม่รู้ถูกต้องตามเป็นจริงเขาก็รู้สึกเป็นมีตัวกูที่จริงมันไม่ได้โง่มาแต่ในท้องแม่แล้วมันเพิ่งโง่เมื่อคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วพบสิ่งที่ถูกใจก็หลงไปไม่ถูกใจก็โกรธเกลียดไปเกิดความเป็นบวกเกิดความเป็นลบพอรู้สึกว่าเป็นบวกดีใจดีถูกใจก็เกิดตัวกูผู้ดีใจพอไม่ถูกใจเป็นโกรธเกลียดมันก็เกิดตัวกูผู้โกรธผู้เกลียดนี่มันเป็นความโง่ของอวิชชาท่านทั้งหลายต้องศึกษาเรื่องอนัตตานี่ให้ดีๆตัวกูเป็นอัตตานี่มันเพิ่งเกิดเมื่อมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนมันจึงจะเกิดตัวกูเช่นตาล้วนๆเนี่ยจักษุประสาทเนี่ยเห็นรูปตาล้วนๆเห็นรูปพอมีการเห็นรูปทางตาทางจักษุประสาทมันก็โง่กูเห็นรูปมันพลอยโง่มันขอโง่คู่เห็นรูปประสาทหูดิรับเสียงได้ฟังเสียงอะไรได้ยินเสียงมันก็ขอโง่นะกูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นก็เอามาเป็นกูได้กลิ่นลิ้นได้รสก็ขอเป็นกูได้รสอันนี้ร้ายกาจมากแต่เป็นเพียงลิ้นได้รสมันไม่ค่อยมีเรื่องหรอกถึงจะอร่อยหรือจะไม่อร่อยมันก็ไม่ค่อยมีเรื่องถ้าเป็นเรื่องกู้ได้รสเนี่ยมีเรื่องถ้าถูกใจก็เป็นบ้าเป็นหลังไม่คิดอะไรหมดไม่คิดหมดเปลืองกันแล้วถ้าเกิดไม่อร่อยไม่ถูกใจก็ไล่แม่ครัวนี่ถ้ากู้เข้ามาแล้วมันก็มีเรื่องอย่างนี้ถ้ามันเป็นเพียงเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่มีเรื่องอะไรนักหนามันแก้ไขได้ง่ายง่ายฉันว่าลิ้นไม่อร่อยก็เติมน้ำพริกน้ำก็เติมเกลือเติมน้ำส้มน้ำตาลนิดเดียวก็หมดปัญหาแต่ถ้าตัวกูไม่อร่อยมันเป็นยักษ์เป็นมารมันขว้างปลามันทำร้ายมันเป็นยักษ์ขึ้นมาเห็นมันไล่แม่ครัวนี่ขอมันเป็นเรื่องของนามรูปอย่ามีตัวกูมันพลอยเกิดเป็นผีหลอกพลอยเกิดขึ้นเจ็บน้ำตำเนี่ยพอน้ำตำเท้ามันก็ขอไปตัวกูเป็นน้ำตำกูมันก็มีความทุกข์มากซึ่งก็จะเอาเป็นเอาตายกันเลยอาตมายังจำได้เรื่องไม่มีสาระอะไรแต่มันก็เป็นธรรมะสูงเมื่อก่อนนี่มีเนรคนหนึ่งซึ่งมันมีประสาทอ่อนไหวเพียงแต่น้ำเกลียวขีดเป็นรอยนี่มันเป็นลมมันถึงกับเป็นลมทำไมมันนั่นน่ะจะต้องเป็นลมมันกลัวตายเพราะมีตัวกูจัดน่ะยังแต่น้ำเกลียวเป็นลมมันจะตระจะตายถ้าว่าน้ำเกลียวเกลียวนี่ก็เกลียวไปไม่ใช่เกลียวกูเราแก้ไขยังไงได้ก็ทำแก้ไขไปไม่ต้องถึงก็จะเป็นลมนี่ตัวกูมันต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสำหรับคนโง่สำหรับบุตรชนแต่มันต้องมีอะไรเป็นเรื่องเสียก่อนเช่นว่าเห็นก็กูเห็นได้ยินเสียงก็กูได้ยินเสียงหัวลิ้นอร่อยก็ต้องว่ากูเสียก่อนอะไรอะไรมันต้องเกิดกูตัวกูนั่นคืออัตตามีอัตตานี่เป็นตัวกูมีอัตตานั่นเป็นตัวสู
เด็กเล็กๆเดินไปเดินเก้าอี้ก็โกรธว่าเก้าอี้ทำร้ายกูก็เตะมึงมันก็เตะเก้าอี้ตัวกูฝ่ายนี้กับตัวกูฝ่ายนั้นเป็นข้าศึกกันที่ข้างคนเลี้ยงเด็กบางทีก็เป็นพ่อแม่เลยทั้งแต่เป็นแม่โดยมากไม่ใช่ช่วยแก้ตัวให้พ่อไปช่วยตีเก้าอี้ไปช่วยตีเก้าอี้ให้แม่เด็กมันหายโกรธหายเจ็บหายร้องไปส่งเสริมให้เก้าอี้เป็นตัวขึ้นมาอีกในตัวกูของเด็กก็เข้มข้นขึ้นนี่คือตัวกูมันต้องมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติแก่ระบบประสาทแล้วก็โง่ให้เป็นตัวของกูเป็นเรื่องของกูก็อร่อยของกูอร่อยไม่อร่อยก็กูไม่อร่อยนี่มันจึงเต็มไปด้วยตัวกูเกิดขึ้นเรื่องทางตาเรื่องทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ6 ทางแต่ละทางละทางก็เกิดได้เป็นสิบอย่างมันเกิดตัวกูจนชินเป็นนิสัย มีตัวกูยืนเป็นหลักอยู่แล้วอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับตัวกูหรือมาเกี่ยวข้องกันกับตัวกูมันก็เกิดเป็นของกูนี่เป็นธรรมดาเพราะมีตัวกูมันก็ต้องมีของกูตัวกูเรียกว่าอัตตาภาษาบาลีภาษาธรรมะตัวกูเรียกว่าอัตตาของกูเรียกว่าอัตตนิยาอัตตนิยาแปลว่าเกี่ยวข้องกันอยู่กับอัตตานี่เป็นเรื่องธรรมดาตามปกติมีอัตตาเป็นตัวกูมีอัตตนิยามันเป็นของกูแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเข้มข้นเลวร้ายถึงขนาดที่เรียกว่าหวั่นไหวมันไว้เป็นไฟมันก็มีคำเรียกอย่างอื่นเรียกว่าอหังการะมมังการะทำความรู้สึกว่าอหังคือทำความรู้สึกว่ากูมมังการะทำความรู้สึกว่าของกูนี่กิเลสมันเข้มข้นเป็นกิเลสเข้มข้นและมีความเคยชินเป็นนิสัยฝังแน่นอยู่ในสันดานอหังการะมมังการะเมื่อเคยชินฝังแน่นอยู่ในสันดานก็เรียกว่าอนุสัยกิเลสเนี่ยคือกิเลสประจำเป็นสมบัติของบุตุชนทุกคนด้วยดีถ้าอยากจะรู้ธรรมะจะมีธรรมะต้องรู้จักสิ่งนี้ทุกคนมีอหังการะมมังการะมานานุสัยชื่อยาวเฟ้ยนะอหังการะมมังการะมานานุสัยความเคยชินแห่งการกระทำความสำคัญว่าตัวกูว่าของกูอหังการะว่าตัวกูมมังการะว่าของกูมานะความสำคัญมั่นหมายนุสัยความเคยชินเก็บไว้สะสมไว้ประจำใจเรียกว่าอนุสัยทุกคนมี